ว่านธรณีสารคืออะไรต้นว่านธรณีสารมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Philanthus pocher Vorex moarch จัดอยู่ในวงมะขามป้อมหรือ Philanthacine ต้นว่านธรณีสารมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ามะขามป้อมดินเสนียดกระทืบยอดก้างปลาดินดอกใต้ใบตรึงบาดาลก้างปลาแดงครีบยอดคดทรายรุรีก้างปลาเป็นต้นต้นว่านธรณีสารจะเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นตั้งตรงมีความสูงของต้นประมาณ 1-1.3 เมตรลำต้นแผ่กิ่งก้านบริเวณใกล้กับปลายยอดเปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลลำต้นมีลักษณะกลมและมีรอยแผลใบตามลำต้นมีขนนุ่มตามกิ่งอ่อนและใบประดับส่วนอื่นๆของต้นเกลียงขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดพบขึ้นกระจายอยู่ตามป่าผลัดใบที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลไม่เกิน400เมตรใบต้นว่านธรณีสารใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับแน่นในระนาบเดียวกันบริเวณปลายยอดมีใบย่อยประมาณ 15-30 คู่ในแต่ละกิ่งย่อยลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนานเบี้ยวหรือเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ปลายใบมนโคนใบมนเบี้ยวส่วนขอบใบเรียบปลายสุดมีติ่งแหลมขนาดเล็กใบย่อยมีขนาดกว้างประมาณ 0.8 ถึง 1.3 ซมและยาวประมาณ 1.3 ถึง 2.5 ซมแผ่นใบแผ่และบางแผ่นใบเรียบทั้ง2ด้านหลังใบมีสีเขียวส่วนท้องใบเป็นสีเทาแกมเขียวมีเส้นใบข้างละประมาณ 6-8 คู่ก้านใบสั้นยาวได้ประมาณ 0.8 ถึง 1.5 มม.ก้านมีสีแดงเล็กน้อยส่วนหูใบมีสีน้ำตาลแดงลักษณะเป็นรูปหอกแกมรูปสามเหลี่ยมมีขนาดประมาณ 3-4 คูณ 1.5 ถึง 2 มม.ดอกต้นว่านธรณีสารดอกเป็นดอกเดี่ยวสีแดงเข้มและเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกันใบประดับมีขนนุ่มที่ฐานโดยดอกเพศผู้จะออกดอกเป็นกระจุกตามซอกใบมีกลีบดอก4กลีบโคนมีสีแดงดอกมีเกสรเพศผู้2อันก้านชูสั้นเชื่อมติดกันอัปเรนูแตกตามยาวก้านดอกบางยาวได้ประมาณ 5-10 มม.และกลีบเลี้ยงดอกมี4กลีบกลีบเลี้ยงมีสีแดงเข้มลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ขอบแหว่งมีขนาดประมาณ 2-3 คูณ 1-2 มม.มีต่อมขานฐานดอกเป็นต่อม4อันเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปไตแบบบางมีขนาดกว้างประมาณ 0.5 ถึง 0.7 มม.ส่วนดอกเพศเมียจะออกดอกตามซอกใบที่ปลายกิ่งดอกจะห้อยลงเรียงกันอยู่หนาแน่นตามใต้ท้องใบกลีบดอกเพศเมียจะมี6กลีบลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ขอบแหว่งมีขนาดประมาณ 3.5 ถึง 4 คูณ 1.5 มม.มีรังไข่เป็นรูปกึ่งกลมเกลียงส่วนปลายมีภู6ภูภายในรังไข่มีห้อง3ห้องและมีก้านชู3อันโดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนผลต้นว่านธรณีสารลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมมีขนาดประมาณ3มม.ผิวผลเกลียงเป็นสีน้ำตาลอ่อนก้านผลยาวประมาณ 2-2.5 ซม.และมีกลีบเลี้ยงติดอยู่คงทนผลจะออกเรียงเป็นแนวดูเป็นระเบียบอยู่ใต้ใบโดยจะติดผลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนประโยชน์และสรรพคุณของต้นว่านธรณีสาร 1. รากมีรสจืดเย็นสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ตัวร้อนหรือจะนำใบมาตำให้แหลกผสมกับน้ำสาวข้าวหรือเหล้าใช้พอกดับพิษร้อนถอนพิษไข้ส่วนในมาเลเซียจะใช้ใบเป็นยาแก้ไข้สูง 2. ใบแห้งนำมาบดให้เป็นผงใช้แทรกพิมพ์เสนกวาดคอเด็กเพื่อลดไข้รักษาอาการตัวร้อนรักษาพิษตาลซางของเด็กรักษาแผลในปากและยังเป็นยาขับลมในลำไส้อีกด้วยหรือจะใช้ใบนำมาขยำเอาน้ำใช้ชโลมทาเป็นยาลดไข้สำหรับเด็ก 3. รากช่วยแก้พิษตาลซางในเด็ก 4. ต้นใช้ภายนอกเป็นยาล้างตา 5. ใบว่านธรณีสารนำมาตำใช้พอกเหงื่อแก้อาการปวดฟันและแก้โรคเหงือก 6. รากใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 7. ต้นนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ปวดท้อง 8. ใบช่วยแก้อาการปวดกระเพาะอาหาร 9. ต้นใช้ฝนทาท้องเด็กช่วยแก้ขัดเขา 10. ใบช่วยแก้โรคนิ่วในไต11. ต้นใช้เป็นยาทาท้องเด็กช่วยทำให้ไตทำงานตามปกติและเป็นยาแก้ไข้ 12. ที่ประเทศมาเลเซียจะใช้ใบเป็นยาแก้แผลแก้ปวดแผลจากอาการไฟไหม้แก้บวมคัน 13. ต้นใช้เป็นยาทาผิวหนังแก้ผิวหนังอักเสบและแก้อาการคัน
14ใบใช้ตำพ่อแก้ผื่นคันตามร่างกาย15ใบใช้ภายนอกเป็นยาพอกฝีดูดหนองรักษาแผลได้ดีส่วนต้นใช้ฝนทาแก้ฝีอักเสบพิษฝีอักเสบ16ใบใช้ตำพ่อแก้อาการบวมแก้ปวดบวม17ใบใช้ตำผสมกับข้าวเหนียวดำใช้เป็นยาพ่อแก้กระดูกหัก18ว่านธรณีสารจัดเป็นไม้มงคลโบราณที่นิยมนำมาใช้ประกอบทำน้ำมนต์โดยใช้ใบว่านธรณีสารชุบกับน้ำมนต์ใช้ประพรมเพื่อเป็นการปัดรังควานและเสนียดจันไรจึงนิยมปลูกกันไว้ตามวัดส่วนการปลูกตามบ้านก็มีบ้างประปราย19คนไทยโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกต้นว่านธรณีสารไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคลทำให้มีความสุขร่มเย็นหากว่านธรณีสารงอกงามดีจะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเจ้าของจะได้เกียรติยศได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีโชคลาภและยังเชื่อด้วยว่าว่านธรณีสารสามารถแผ่อิทธิคุณช่วยคุ้มครองอาณาบริเวณให้รอดพ้นจากมนต์ดำต่างๆช่วยปัดเสนียดจันไรไม่ให้เข้ามาทำอันตรายได้สำหรับการปลูกว่านชนิดนี้มักขึ้นในที่ร่มให้ใช้กระถางใบใหญ่ส่วนดินที่ใช้ปลูกให้ใช้ดินร่วนหากใส่ปุ๋ยคอกด้วยก็จะช่วยให้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและเมื่อเอาดินกลบหัวว่านอย่ากดดินให้แน่นและให้รดน้ำพอชุ่มๆซึ่งก่อนรดน้ำก็ให้สวดด้วยคาถา นโมพุทธายะจำนวน3บทก่อนทุกครั้งเมื่อว่านตั้งตัวได้ควรให้ได้รับแสงแดดรำไรเพื่อหัวว่านจะได้มีขนาดใหญ่และควรปลูกว่านธรณีสารในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมณที่หนีด้วย